إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركونأما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ท่านพี่น้องที่ศรัทธาในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์ที่ชีวิตของเราได้มีโอกาสยืนยาวมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้หลายคนก็จากเราไปแล้วก็เราก็คงอีกไม่นานตามเขาไปหัวข้อคุตุบะในวันนี้คือก่อนลมหายใจสุดท้ายชีวิตคนเราพี่น้องครับเราอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยทุกคนรู้ในใจหมดมาเพื่อจากแต่หลายคนได้แค่รู้แต่ไม่ไต่ตรองรู้อย่างเดียวว่าดุนยาเนี่ยมาแค่จากแต่อยู่ดุนยาเหมือนจะไม่จากเมื่อเราจากโลกดุนยานี่เราจะถามตัวเราถ้าเราต้องจากลมวันนี้เรามีอะไรติดตัวไปอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานกุลูนับซินซาอิกอตุนเมาทุกชีวิตต้องตายมาลิกินมูดก็ต้องตายมาลิกินมูดไปถามอัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์เก็บหมดแล้วบนดุนยานี้เก็บหมดแล้วนบีต่างๆหมดแล้วคนดีคนชั่วเก็บหมดแล้วแล้วฉันล่ะอัลลอฮ์บอกไงกับมลิกินมุดมุดเจ้าจงตายมลิกินมุดตายเลยนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพวกเราว่าแม้กระทั่งมาลาอิกะห์ที่เก็บวิญญาณก็ต้องตายนบีเตือนเราว่ายังไงอ่ะพี่น้องวัตตะกูยาวมันตุรยาอูนฟีฮิอิลัลลอฮ์อายะกุรอานต้นนี้เป็นอายะสุดท้ายในชีวิตของนบีหลังจากอายะกุรอานอายะนี้ลงมาแล้วอีก9วันนบีก็เสียชีวิตนบีเสียชีวิตในวันที่12เดือนรอบีอุนอาวานนบีป่วยมาตลอดเลยตั้งแต่ปลายเดือนซอฟัรนบีมาทำฮัจญ์เดือนซุลฮิจญะห์นบีก็กลับไปอยู่มะดีนะห์ปลายเดือนซอฟัรมุฮัรรอมซอฟัรเดือนที่2ของปีปลายเดือนนบีเริ่มป่วยป่วยยันวันตายพี่น้องป่วยยันวันตายเลยนบีป่วยวันถึงที่12นบีก็เสียชีวิตก่อนที่นบีจะเสียชีวิตนบีเรียกท่านหญิงฟาติมะห์เข้ามาซึ่งเป็นลูกสาวนบีบอกกับฟาติมะห์ว่าเธอรู้ไหมฉันจะตายแล้วท่านหญิงฟาติมะห์ร้องไห้เวลานบีบอกแบบนี้แล้วนบีก็เรียกท่านหญิงฟาติมะห์มาอีกรอบนึงฟาติมะห์มาแล้วนบีกระซิบข้างหูว่าเธอจะตายตามฉันฟาติมะห์ยิ้มดีใจที่จะได้ตายตามนบีไปนบีเป็นห่วงอุมมัตของท่านวัตตะกูวัตตะกูยามันตุรยาอูนฟีฮิอิลัลลอฮ์จงกลัวนะวันที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์เวลากลับไปหาอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะไงอัลลอฮ์จะไม่อาธรรมกับทุกคนเลยใครทำดีได้ดีใครทำชั่วได้ชั่วอัลลอฮ์จะไม่ลำเอียงและก็จะไม่รักที่มักคือไม่ได้บอกคนนี้ทำความชั่วแต่ฉันรักไม่มีวันนั้นอัลลอฮ์จะตอบแทนอย่างเสมอนั้นเราล่ะจะกลับไปหาอัลลอฮ์ยังไงในวันที่ลมหายใจสุดท้ายคนหนุ่มเนี่ยพี่น้องครับมันเป็นวัยของเขาวัยที่เขาจะต้องโลดแล่นอยู่ในสังคมเราได้แค่เตือน
เราจะให้เขามาเข่งอย่างเราให้เขามาถือแบบเรามันไม่ได้หรอกครับมันเป็นวัยของเขาแต่วัยที่60แล้วยังอุ้มไก่อยู่วัยที่60แล้วยังเดินซื้อหวยอยู่นี่คือสิ่งที่น่าเสียใจแล้ววันหนึ่งวันที่เขาขับไปหาอัลลอฮ์บาปของเขานี่มันจะมากมายเหลือเกินพี่น้องรู้ไหมคนที่เอาไก่ตีกันวัวชนกันวันกิยามะห์เนี่ยเขาจะวิ่งทุ่มกันเอาหัวแต่หัวทุ่มกันน่ะจนกระทั่งสมองเละแล้วอัลลอฮ์ก็ให้กลับมาใหม่แล้วก็วิ่งชนอีกคนเหล่านี้เขาไม่ฟังศาสนาหรอกและอิหม่ามก็ไม่ไปบอกด้วยวันนั้นอิหม่ามก็จะต้องถูกสอบกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะตีทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วจะต้องถูกสอบถึงบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลวัลอิมามุรออินวะมัสอูลุนอันรออียะตีอิหม่ามก็มีหน้าที่รับผิดชอบเดินผ่านบ้านคนตีไก่เฉยเดินบ้านบ้านคนเดินตามซุนนะว่าอิหม่ามจะโดนหนักกลัวคนตีไก่กลัวคนขายยาบ้าแต่ตำหนิว่าไม่สนับสนุนคนที่เรียกร้องไปสู่กิตาบุลลอและก็ซุนนะตีไก่นะพี่น้องไปนรกนุ่นแต่กลับเฉยทักทายฉะนั้นให้รู้เลยนะครับว่าชีวิตดุนยาใครจะทำอะไรทำได้หมดแหละครับแต่หลังจากหายลมสุดท้ายอิซาบะลากอติลฮุลกูมวันที่วิญญาณมาถึงกระเดือกอยากจะเตาบัตอะไรไม่ได้ไหมไม่ได้นั้นวันนี้พี่น้องอายุของเรามันหมดเวลาแล้วมันหมดเวลาแล้วที่จะอยู่กับดุนยาแล้วลืมอาคิเราะห์มัยยัตหนึ่งถูกแบกมาดูสิคนที่ไม่ดีคนที่ไม่มีอะไรประโยชน์กับสังคมเขาว่ากันยังไงมารยาทนี่ไม่ดีนะมารยาทนี่เลวนะนบีกลับบอกว่าอย่าบัดว่าอย่าบัดแน่นอนแน่นอนอีกมารยาทนึงถูกแบกมามีแต่คนบอกมารยาทนี่เป็นคนดีนะอัลลอฮ์ตายเร็วเหลือเกินเป็นคนดีอย่างนี้อย่างนี้นบีก็บอกว่าอย่าบัดว่าอย่าบัดแน่นอนแน่นอนซอฮาบะห์ถามนบีเลยว่าอย่าบัดแปลว่าอะไรนบีบอกว่าคนที่จากโลกดุนยาไปแล้วถ้าเขาเป็นคนชั่วแล้วคนชาวบ้านในละแวกเนี่ยเวลาไปถามว่ามัยยัตนี้เป็นยังไงอัลลอฮ์อย่าให้พูดเลยพูดไปกับนินทาคนตายเปล่าๆพี่น้องประโยคนี้อย่าให้เกิดกับเรานะครับอย่าให้เราถูกแบกไปแล้วชาวบ้านบอกแม่มันตายก็ดีเว้ยคนนี้เป็นยังไงอย่าให้พูดเลยพูดกับนินทาคนตายเปล่าๆไม่มีพูดใครพูดเราถึงในแง่ดีเลยนบีบอกดะคอลันนาดคนนี้เข้านรกเป็นไปไม่ได้ที่คนดีคนหนึ่งตายแล้วคนดีๆไม่พูดถึงมันเป็นไปไม่ได้หรอกคำในโลกใบนี้คนดีตายนะคนดีตายเนี่ยคนจะพูดถึงพี่น้องจำมาเถอะชื่อมันจะหอมยันฟ้าชื่อของเราจะหอมยันฟ้าถ้าเราเป็นคนดีไม่มีคนดีตายแล้วไม่มีใครรู้จักเพราะคนดีตามหลักอิสลามมันจะมีว่ามันมีอะไรบ้าง1 2 3 4ฉะนั้นจะมาบอกว่าฉันเป็นคนดีดียังไงไม่มีใครรู้จักเพราะอัลลอฮ์สัญญาไว้ในหะดีษที่นบีเล่าคนถ้าอัลลอฮ์รักมาลาอิกะห์รักความรักของจากฟากฟ้ามันจะสู่ในหัวใจของคนเป็นมุมินจะลงมาสู่ในหัวใจเวลามีคนนี้ตายอัลลอฮ์คนนี้เขาเป็นคนดีนะคนนี้เขาทำดีนะเขาอยู่บนโลกดุนยาละหมาดก็ดีออกนอกบ้านก็คุมฮิญาบเรื่องบริจาคก็ไม่เป็นรองใครการบริจาคพี่น้องมันไม่ใช่ว่าจะต้องล้านหนึ่งแสนหนึ่งร้อยหนึ่งก็เหมือนกันขอให้เราทำบ่อยๆชื่อเราจะดังยันฟ้า
ชื่อเรามันจะดังยันฟ้านั่นเราต้องถามตัวเราแล้วถ้าเราสิ้นลมเนี่ยเราพกอะไรไปหาอัลลอฮ์อยากจะกลับมาได้ไหมอยากจะกลับมากลับมาจะทำอะไรจะมาละหมาดเหรอหมดเวลาแล้วจะมาบวชเหรอหมดเวลาแล้วเพราะไอ้เรื่องละหมาดเรื่องบวชเรื่องบริจาคอัลลอฮ์เอากับคนเป็นไม่ได้เอากับคนตายไปแล้วไม่มีสิทธิ์ละหมาดแล้วตายไปแล้วอยากจะบวชไม่ได้แล้วเพราะคนตายเขารู้แล้วไงว่าเขาอยู่ในกุโบเขาโดนอะไรมันจึงสายไปเสียแล้วอัลลอฮ์ถึงบอกในกุรอานว่ามีวารออิฮิมบัรซักุนอีลาเยามียุบอาซูนตายไปอยู่ในอาลัมบัรซักเขาจะไปรอคอยอย่างโลกนั้นจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์แล้วทุกคนจะฟื้นขึ้นมาแล้วไปรวมที่ทุ่งมะชัรเราดูสิถ้าเรากลับไปเราจะพกอะไรไปถ้าพูดถึงเรื่องส่วนตัวละหมาดวันที่นบีคำพูดสุดท้ายก่อนจะสิ้นลมนบีพูดกับภรรยานบีว่าศอละอย่าทิ้งละหมาดนะอย่าทิ้งละหมาดนะอย่าทิ้งละหมาดนะที่นบีกลัวเนี่ยทำไมล่ะพี่น้องรู้ไหมละหมาดเนี่ย4รอกอะอ์ทำไมละหมาดยากแต่วิ่งไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะทำไมไปได้ทำไมลูกเราเตะฟุตบอลเป็นชั่วโมงวิ่งนี่แทบใจจะขาดแต่ทำไมไม่ละหมาดมักริบขับรถไปไหนได้ทั่วแต่ไม่ขับรถไปสู่เรานี่แหละพี่น้องวันที่ยังไม่ถึงวิญญาณออกจากร่างเนี่ยยังไม่สำนึกหรอกนั้นวันนี้พี่น้องเราในฐานะ60กันแล้ว70กันแล้วไม่ใช่เวลาแล้วของเราดุนยาเราก็อยู่กับมันได้เวลากินกินได้เวลานอนนอนได้เวลาเที่ยวเที่ยวได้เวลาทำอิบาดะห์ทำนี่คือมนุษย์เราไม่ใช่มาลาอิกะห์ทำอิบาดะห์อย่างเดียวไม่กินไม่ดื่มไม่นอนไม่เที่ยวและเราก็ไม่ใช่ชัยฏอนเที่ยวอย่างเดียวละหมาดไม่เอาสนุกอย่างเดียวนั่นชัยฏอนเราเป็นมนุษย์แบ่งเวลาให้ถูกได้เวลาละหมาดละหมาดได้เวลากินกินได้เวลานอนนอนได้เวลาเที่ยวเที่ยวนี่คือชีวิตของมนุษย์แล้วเราล่ะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คนตรงนี้หรอกครับคนตรงนี้ไม่ทิ้งละหมาดอยู่แล้วทางไม่ใช่เข้าง่ายๆแต่ก็ยังอุตสาหะเข้ามาละหมาดในตรงนี้ปัญหามันอยู่คนข้างหลังเราภรรยาเราลูกเราหลานเรานี่คือคนที่น่าเป็นห่วงรุ่นนี้จะเป็นห่วงอะไรล่ะรอเข้าสวรรค์อย่างเดียวเดินมาก็ให้สลามเดินมาก็ละหมาดเดินมาก็บริจาคสวรรค์จะไปไหนล่ะจำไว้นะครับสวรรค์รอเราอยู่สวรรค์รอเราอยู่ละหมาดเราก็ไม่ทิ้งบริจาคเราก็เอาแล้วสวรรค์จะไปไหนไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้เข้าเพราะอัลลอฮ์สัญญาอินนัลลอฮ์ลายุคลิฟุนมีอาดอัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาฟะมัยยามันมิสกอลาซารอตินคอยรอยาระทำความดีเท่าผงธุลีเขาก็จะเห็นมันวะมัยยามันมิสกอลาซารอตินชัรรอยาระความชั่วเท่าผงธุลีเขาจะเห็นมันแต่เราจะไม่ดูมันความชั่วเราไม่อยากเห็นแล้วเราทำไงเราจะลบล้างความชั่วด้วยการบริจาคพี่น้องจำให้ดีนะอัลลอฮ์บอกว่าความดีก็จะได้เห็นความชั่วก็จะได้เห็นขอแค่เห็นอย่างเดียวแต่ฉันจะไม่ไปอยู่กับมันและทำไงอัสซอดะกอตุตุฟิอุลคอตีอะกามายุฟิอุลมาอุนนารการบริจาคมันจะลบล้างบาปของเราเหมือนกับน้ำดับไฟบาปของเราพี่น้องรู้ไหมทำไมถึงต้องล้างด้วยไฟนบีบอกห้ามฆ่าสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วยไฟเอาไฟเผามดบาปเอาไฟไปเผาอะไรก็แล้วแต่ที่ยังมีชีวิตอยู่บาป
นบีบอกห้ามใช้ไฟกับสิ่งมีชีวิตเพราะไฟอัลลอฮ์จะเอาไว้ล้างบาปของมนุษย์อัลลอฮ์จะเอาไฟล้างบาปของมนุษย์นั่นวันนี้ผมเชื่อทุกคนนั่งนี่ได้เข้าสวรรค์หมดแล้วบาปมีไหมมีแต่ไอ้บาปเหล่านั้นเราลบมันได้ไม่ใช่เราทำบาปแล้วเราไม่มีสิทธิ์ลบเราจะบาปขนาดไหนเราไม่ได้ชีริกกับอัลลอฮ์ไอ้บาปดูหนังฟังเพลงพี่น้องอาบน้ำละหมาดร่วงแล้วมนุษย์มีบาปกุลลุบนีอาดัมคอตตออนวะคอยรุลคอตตออีนะอัตตาวาบูนะลูกหลานอาดัมนี่มีผิดทั้งนั้นแหละแต่คนที่ผิดแล้วดีที่สุดเตาบัตตัวเราก็ไปดูสิครับก่อนชีวิตเราจะจากโลกดุนยาต้องไปอยู่ในอาลัมบารซักในกูโบเราจะลบล้างบาปเรายังไง 1. บริจาค 2. ซิกรุลลอฮ์แค่นั้นเองมันมีวันหมดบาปที่เรามีเราระหว่างกับอัลลอฮ์มันมีวันหมดแต่บาปที่ไม่มีวันหมดคือบาปฮักกุลอาดัมสิ่งที่เกิดขึ้นมนุษย์กับมนุษย์โกงเขาไหมใส่ร้ายเขาไหมอันนี้ไม่มีวันหมดจะหมดต่อไหนต่อเมื่อไปขอเขาแล้วเขายกให้ถ้าเขายกไม่ให้เขาไม่ยกให้ล่ะติดตัวยันนุ่งและความดีที่เราสู้หยุดแบ่งไปให้เขาอีกอัลลอฮ์กว่าจะละหมาดได้อีกยกอีกนั้นวันนี้พี่น้องอย่าให้มันสายเกินไปฟิรูนอยากจะเตาบัตตัวแต่วันนั้นสายไปแล้วฟิรูนเชื่อว่าอัลลอฮ์มีจริงแต่มันสายไปแล้วถูกน้ำจมน้ำตายไปนั่นคือฟิรูนแล้วลูกเราไม่ใช่ฟิรูนลูกเราชื่อมูฮัมมัดชื่ออิบรอฮีมเปลี่ยนแปลงได้เขาจะแก่แต่เขาเปลี่ยนแปลงได้เราอย่าหยุดที่จะขอดุอาให้เขาอย่าหยุดที่จะสุญูดแล้วขอดุอาให้เขาโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดพลิกหัวใจลูกฉันด้วยเถอะให้เขาได้เห็นสัจธรรมด้วยเถอะโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดพลิกหัวใจของเขาให้เขาได้เห็นสัจธรรมที่ถูกวันนี้ยังวันนี้ยังพรุ่งนี้ยังมะรืนยังไม่แน่หรอกครับ10ปีก็ไม่สายหัวใจของการเป็นแม่เป็นพ่อขอดุอาให้ลูกเขาจะเกขนาดไหนก็ขอให้เขาจนกว่าดินจะกบหน้าเขาสำคัญอย่าทิ้งละหมาดเพราะคนที่ละหมาดครบ5เวลาพี่น้องรู้ไหมเขาจะได้รับการปกป้องไม่มีหรอกครับละหมาดครบ5เวลานะตีไก่ไม่มีไปดูเถอะครับตีไก่ยังไงก็ละหมาดไม่ครบเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกก้มๆเงยๆเนี่ยพี่น้องวันละ5ครั้งละหมาดให้ครบไม่มีคนตีไก่ละหมาดครบเพราะอัลลอฮ์บอกไงอินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟะชัยวันมุงกัรแท้จริงการละหมาดจะห้ามความชั่วซอฮาบะห์ถามนบีว่านี่ละหมาดแล้วยังทำชั่วนบีบอกไงสะตันฮาสะตันฮาเอาหน้าให้เขาละหมาดให้ครบทุกวันเถอะเดี๋ยวละหมาดจะห้ามเขาเองแล้วชีวิตเราจะแก้ยังไงในกุรอานอัลลอฮ์บอกไงวัสตาอีนูบิสซอบริวัสซอลาจงขอความช่วยเหลืออัลลอฮ์โดยการอดทนเกิดอะไรขึ้นกับเราอดทนแล้วก็มุ่งหน้าละหมาดอดทนแล้วก็ละหมาดอดทนแล้วก็มาเพราะอะไรอินนาฮาละกะบีรอตุนอิลลาอัลคอชีอีนเพราะละหมาดเนี่ยมันเป็นเรื่องหนักยกเว้นคนที่นอบน้อมถ่อมตนละหมาดนี่ดูก้มๆนี่แหละพี่น้องดูก้มๆนี่แหละมันใหญ่เพราะอัลลอฮ์บอกแล้วฉะนั้นสิ่งหนึ่งเวลาอะไรเกิดขึ้นกับเราอดทนและละหมาดอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับชีวิตเราจะประสบกับความสำเร็จอย่ารอให้วันที่ดินมันกบหน้าย้อนอะไรไม่ได้แล้วเราจะไปรออยู่ที่นั่นเราจะเจอการอาซาบในหลุมศพจนกว่าถึงวันกิยามะถึงวันกิยามะถ้าเรายังเป็นคนเลวอยู่เรายังเป็นคนชั่วอยู่
เราก็จะโดนต่อไปจนกว่าจะหมดบาปแล้วมันจะนานสักเท่าไหร่ที่เราจะรอวันนั้นวันนี้ดูแลพวกเราให้ดีดูแลให้ลูกคนที่อีหม่านของเขาน้อยเขาจะอยู่บนโลกดุนยาแบบไหนไปทำงานได้ตังมาต่อเติมบ้านซื้อรถผ่อนกินแล้วก็ไปนี่คือผู้ที่เกิดเป็นมุสลิมแต่ไม่ได้ศรัทธาในกุรอานนะพี่น้องครับในบางอายะอัลลอฮ์บอกไงมีคนคนหนึ่งมาเข้าอิสลามแล้วก็บอกว่าฉันศรัทธาแล้วอัลลอฮ์บอกกับนบีมูฮัมมัดว่าไปบอกคนคนนั้นเขาเป็นมุสลิมแต่ยังไม่ใช่ผู้ศรัทธาแล้วผู้ศรัทธาเป็นยังไงอ่ะจนกว่าเขาจะเชื่อฟังอัลลอฮ์ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ออกห่างจากคำสั่งห้ามนั่นเรียกว่ามุมินอะกูลุกอลีฮาซาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรุอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม